นี่กลัวไหมคุณผู้ชมในรายการ Inside Out เราความคิดชีวิตคนเมืองรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปหาคำตอบจาก Insight ของคนที่อยู่บ้านและคอนโดกันซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สยามสแควร์เองซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับความกลัวครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาตัวเปล่าครับผมอุปกรณ์มาด้วยไหนอุปกรณ์หน่อยเร็วเป็นจิ้งจกกับตุ๊กแกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมไม่อยากจะถือมาเลยถือให้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่เอาอย่าเป็นแมลงสาบครับผมเป็นสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในชีวิตนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยสร้างมันมาทำไมแต่ว่าคำถามของเราในวันนี้เนี่ยก็คือถ้าต้องเลือกนะครับระหว่างอยู่กับผีหรือเจ้าแมลงสาบเนี่ยจะเลือกอยู่กับอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่จับต้องได้แบบนี้นะครับไปดูกันเลยครับแมลงสาบจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกเนี่ยเรากลัวอะไรครับไม่เชิงกลัวเชิงอย่าแยงมากกว่าเรื่องแมลงสาบตุ๊กแกค่ะแมลงสาบจิ้งจกค่ะตุ๊กแกเลยกลัวตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกค่ะแมลงสาบตุ๊กแกล่ะค่ะกลัวแมลงสาบครับตุ๊กแกครับตุ๊กแกแมลงสาบไม่กลัวก็อย่างถ้าต้องเลือกระหว่างอยู่บ้านกับผีแมลงสาบจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยเราจะเลือกอยู่กับอะไรเลือกอยู่บ้านกับผีดีกว่าก็กลัวผีแต่รู้สึกว่าแมลงสาบเป็นอะไรที่แบบน่าขยะแขยงมากกว่าโอ้ยากมากจิ้งจกแล้วกันนะคะเพราะว่าจิ้งจกอย่างน้อยเราแบบเรารู้ว่ามันอยู่ไหนแน่ๆค่ะห่างๆกับมันได้อะอยู่กับตุ๊กแกตุ๊กแกมันน่ากลัวน้อยกว่าผีอยู่บ้านกับผีกลัวตุ๊กแกอยู่บ้านกับผีผีอะยังจับต้องไว้ได้มากกว่าอันนี้มันเห็นเป็นแบบเป็นตัวแล้วมันวิ่งมาหาเราได้เอาแมลงสาบดีกว่าค่ะเจอแมลงสาบแต่กลัวผีมากกว่าแมลงสาบสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นไงเราถึงไม่กลัวไงกลัวผีจับหัวอุ๊ยน่าจะตุ๊กแกมันร้องไม่ร้องแต่ว่าเราสามารถไม่ไปอยู่ใกล้มันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยู่เลยได้ไหมทั้งสองอย่างแกถ้าเกิดเราเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะหลบได้แต่ผีนี่คือรู้อยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะฮะกลัวไหมเฮ้ยโอ้ยแรงมากแม่ไม่กล้าไม่กล้ากล้าจับไหมกล้าจับไหมไม่กลัวอย่างนี้ไม่กลัวถ้าแบบโยนมาก็กลัวอันนี้จับได้รัวปอมได้ไม่เดียวสิถ้าสมมติว่าเปรียบแมลงสาบจิ้งจกหรือว่าตุ๊กแกเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เราไม่ชอบเราต้องอยู่บ้านกับคนนี้เราจะทำยังไงพี่เข้าใจคำว่าวงการบันเทิงไหมคะก่อนหน้าเราอ่ะจะแบบเกลียดชังกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องคุยกันเราจริงงานก็คืองานอ่ะเราก็เก็บเรื่องส่วนตัวไว้อะไรเงี้ยวาพาตัวไปเลยแล้วก็เก็บของให้หมดเลยนะเพราะอะไรไม่ชอบมึงจบแล้วก็จะพรีเทนว่าเขาไม่อยู่ตรงนั้นเลยจะไม่เอาตัวเขาไปยุ่งเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ชอบก็คือไม่ต้องยุ่งก็ไม่เข้าไปยุ่งเฉยๆก็ไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้อ่ะจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็อยู่ได้นะก็อยู่ไว้เดิมกันแต่คงไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะคุยเฉพาะจำเป็นแบ่งโซนกันมั้งต้องคุยกันอ่ะเราต้องแบบมีอะไรที่ทำร่วมกันได้ไม่รู้อ่ะเฉยๆนิ่งๆอะค่ะก็ต่างคนต่างอยู่ถ้าเราไม่ชอบเขาก็เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขาไม่อยู่กับเราแค่นั้นแหละอาจจะแบบโอเคถ้าเกิดมันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอะมันก็ต้องคุยกันหาทางที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้คนก็อาจจะคุยง่ายกว่าจิ้งจกอยู่เป็นยังไงบ้างครับกับอินไซต์ในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือการไม่เบียดเบียนกันครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์แล้วดูกันว่าตอนหน้าเนี่ยจะเป็นคำถามอะไรวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยอ่ะเอาไงอ่ะคนไม่ครบอ่ะไม่พอแน่เลยอ่ะโอ้ยกลัวผีก็แพ้หัวอุ๊ยแต่ต้องไม่กลัวกว่าโอ้ย